มูกรอบยังไงให้ได้สุขภาพวันนี้เรามีเคล็ดลับมาฝากค่ะเริ่มต้นใส่น้ำและเกลือป่นเสริมไอโอดีนลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำเนื้อหมู3ชั้นลงต้มโดยหันด้านหนังลงต้มโดยใช้ไฟปานกลางประมาณ40นาทีถึง1ชั่วโมงจนหมูสุกนุ่มแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นใช้ส้มจิ้มหนังหมูให้ทั่วจากนั้นทาน้ำส้มสายชูลงบนหนังหมูต่อด้วยนำไปพึ่งแดดจัดประมาณ1ชั่วโมง30นาทีหรือจนกระทั่งหนังหมูแห้งตึงใส่น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารรากโคโค่วันน้ำมันธรรมชาติจากมะพร้าว 100% ลงในภาชนะนำหมู3ชั้นที่เตรียมไว้ลงทอดโดยหันด้านหนังลงทอดจนหนังหมูสุกพองจึงกลับด้านทอดต่อจนหมูเหลืองกรอบตักขึ้นพักไว้สับหมูกรอบเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับซีอิ๊วดำหวานขิงดองและต้นหอมเพื่อสุขภาพที่ดีเลือกใช้น้ำมันมะพร้าวสำหรับปรุงอาหารรากโคโค่วัน